ันนี้ผ่านเข้ามานะครับเลยฮาร์ฟมูนเบย์ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับมหาสมุทรแปซิฟิกครับเราไม่จอดนะครับอธิบายไปเรื่อยให้พี่น้องได้เข้าใจว่าทางฝั่งตะวันตกของอเมริกานะครับเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆก่อนนี่เดี๋ยวก็ไปเจอทะลุไปที่ญี่ปุ่นนะครับเนี่ยไปทางเอเชียอาจจะผ่านฮาวายนะครับถ้าบางจุดไม่แน่ใจว่าจะตัดเฉียงตรงไหนนะต้องดูแมปนะครับแล้วก็ถนนที่เขาสร้างเรียบนะครับมหาสมุทรเนี่ยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับคนที่อยากจะได้ประสบการณ์การขับรถแล้วก็ดูวิวแต่จริงคนขับรถนี่ถ้าดูวิวไปด้วยมีปัญหานะครับดูจริงๆไม่ได้ตั้งใจดูไม่ได้ก็ต้องคนนั่งนี่แหละครับใครมีสิทธิ์บ้างเมื่อกี้มีสัญลักษณ์ของฟาร์มโคนมนะครับสวยนะครับที่ส่วนที่เป็นภูเขาเนี่ยนะครับเนี่ยสวยเลยแต่จะสังเกตนะครับต้นไม้จะไม่ทึบมากนะครับก็จะมีหย่อมกระยำอย่างเงี้ยคงเป็นเพราะว่าดินสภาพดินหินที่ประกอบกันเป็นภูเขาริมชายทะเลนะครับมันคงจะไม่ใช่ดินที่สามารถจะให้ต้นไม้อะไรนะเกิดขึ้นได้มากน้ำนะครับที่ไหลลงมาก็จะระหว่างซอกเขาที่ก็จะเป็นเนี่ยครับอย่างเงี้ยจะเป็นแม่น้ำครับที่แอ่งเก็บน้ำแล้วก็บางส่วนก็จะไหลลงสู่ทะเลนะครับประเทศอเมริกานะครับทางฝั่งตะวันออกนะครับก็จะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งข้ามไปก็จะไปเป็นประเทศอังกฤษแล้วก็ยุโรปนะครับส่วนทางตะวันตกนี่ก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะพี่น้องที่เรียนภูมิศาสตร์ก็คงจะจำกันได้นะครับประเทศใหญ่ครับจากซานฟรานซิสโกนั่งไปข้ามฝั่งไปแถวนิวยอร์กเนี่ยก็ใช้เวลาอย่างน้อยก็ 5-6 ชั่วโมงนะฮะใช้เครื่องบินเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่คนปั่นจักรยานนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีอยากเหนื่อยเนาะเรานั่งรถสบายสบายนี่ก็ยอกแจ๊กยอกแจ๊กยอกแจ๊กเป็นการออกกำลังกายนะครับแล้วก็รับลมเย็นสบายสบายไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับนี่ไปขับผิดทางแล้วพี่เสือเหลืองครับโอ้โหนี่โอ้ยนี่สัญลักษณ์ที่พี่น้องเห็นนะครับที่ข้างหลังของน้องท่านนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของแบร์นะครับแบร์ก็คือหมีสีเหลืองครับเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย UC Berkeley นะครับไอ้เมื่อกี้ไม่ทราบเป็นอะไรนายเป็นบ้านคนเข้าใจว่าที่ดินแถวนี้เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับทาง LA นั้นคงจะไม่แพงมากนะครับหวังว่านะครับก็นั่นเรือคายักคานูนะครับคานูหรือคายักนะโนตรงนี้เป็นที่ราบนะระหว่างหุบเขานะครับแปลกใจว่ายังไม่มีหมู่บ้านเข้ามาจริงๆลองนึกภาพนะครับตรงนี้อีก 40-50 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นเมืองใหญ่ๆเมืองเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยที่อเมริกายังมีที่ว่างอยู่เยอะนะพี่น้องนะสังเกตไหมครับเนี่ยชุมชนยังไม่หนาแน่นมากนะครับจริงๆน่าจะซื้อที่ดินมาลงทุนไว้แถวนี้เข้าท่าเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าต้องอยู่อีก50ปี100ปีนะครับเพราะว่าความเจริญเนี่ยถ้าคนมาเยอะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็สามารถจะเป็นเมืองหนึ่งซึ่งสวยได้เลยตอนนี้ความเจริญไปกระจุกอยู่แถวเบย์แอเรียนะครับนี่ผ่านออกมาแค่ประมาณสัก20ไมล์ทางตอนใต้ของดัลลีซิตี้นะครับหรือประมาณสัก30ไมล์จากซานฟรานซิสโกเนี่ยก็ยังมีที่ว่างอยู่เยอะเลยนะครับประเทศใหญ่ครับแล้วก็คนอเมริกันเนี่ยนะครับถ้ายกเว้นในเมืองใหญ่เนี่ยก็จะอยู่กันแบบกระจัดกระจายมองเห็นที่ว่างเยอะๆอย่างนี้นะครับมีลักษณะเนี่ยอย่างนี้ครับทำให้นึกถึงทางฝั่งตะวันออกนะครับมิดเวสต์ที่เคยอยู่แถวอินเดียนาเพนซิลเวเนียแต่ว่าแถวนู้นเนี่ยมันจะราบเป็นส่วนใหญ่เพนซิลเวเนียเริ่มมีภูเขานะครับอินเดียนานะครับอิลลินอยแถวนั้นเนี่ยมันเรียบมากๆนะครับมีแต่ไร่ข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่เอาละครับซานเกรเกียวบีชนะครับ
ก็เริ่มจะจับแพทเทิร์นได้แล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีโอ้นี่เป็นอะไรเนี่ยโอ้นี่ตอนน้ำขึ้นมานี่สงสัยจะพัดเอาอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรลึกๆนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้นะเดินทางขับรถมาทางนี้ปกติลงไป LA ก็จะขับผ่านไปทาง101นะครับข้ามฝั่งไปทางตะวันออกแล้วก็ขึ้น580แล้วก็นู่นแล้วครับลงไป I5 แล้วก็ยาวนะครับนี่แปลกหูแปลกตาดีนะครับมหาสมุทรนะครับจริงๆนึกถึงจินตนาการของคนโบราณนะอยากจะเห็นโลกอันไกลโพ้นเนี่ยอะไรนี่เห็นไฟแวบๆๆๆอย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช่ความช่วยเหลือแล้วก็ถ้าใครอยู่ข้างหน้ารถเหล่านี้แล้วก็เตรียมเสียตังค์ครับอย่างแพงเลยนะครับวันนี้คงจะเป็นลักษณะมายืนคุยกันเฉยๆนะครับดูชายหาดหน่อยนึงนะครับชายหาดเห็นอ่าวเห็นอะไรอย่างนี้แล้วสิ่งที่มันจะขาดเนี่ยนะครับคนไม่ค่อยได้มาใช้ประโยชน์เยอะแล้วต่อให้มีคนไปเยอะเนี่ยก็จะไม่มีข้าวเหนียวต้มตำไม่มีไก่ย่างเลยบรรยากาศจะไม่เหมือนทั้งบ้านเราแล้วก็นะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับเหมือนทางออสเตรเลียเหมือนอีกหลายประเทศในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยจะเป็นด้วยว่าอากาศนะครับไม่ค่อยดีหรือเปล่าอันนี้ก็รอมพอมโพนิโอนะครับบีชน่าสนใจนะครับมันมีขอนไม้น่าจะไหลมาจากที่อื่นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเนี่ยนะครับน่าสนใจครับมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหรือว่ามาจากไม่แน่นะครับอาจจะไหลมาจากนู่นนะคือน้ำนี้หรือเปล่านะครับโผล่มาถึงนี่แต่ว่าดูเป็นตอไม้ใหญ่ยางใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัดทิ้งไว้นานแล้วนะครับนะครับวิวก็อย่างที่เห็นนะครับก็นั่งจะจับเป็นร่องเป็นรอยได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีบีชเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ทางรัฐเขาก็จะเข้าไปจัดการแต่ที่ดีทางซ้ายมือนี่น่าสนใจมากครับเนี่ยทำเป็นแรนด์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ก็คงลำบากหน่อยนะครับไปซื้อข้าวซื้อของก็ต้องเดินทางไปไกลแล้วก็ต้องเป็นพวกปลีกวิเวกนะครับแหมน่าจะให้กษัตริย์ที่พลมาอยู่นะครับพอเพียงเลยละอย่างเงี้ยนะครับเอามาปลูกผักปลูกหญ้ากินเอานะครับทิ้งพระราชสมบัติมาอยู่แถวนี้ไหมพระองค์ท่านนะครับจะตามมาเป็นข้าประสบกรณิกรหน่อยไหมรักพ่อตามพ่อมาไหมเนี่ยอยู่กันแบบพอเพียงกินหญ้ากินเห็ดกินนะครับเลี้ยงหมูนะครับไปเลี้ยงควายกินควายเลี้ยงวัวกินวัวปลูกหญ้าปลูกผักกันไปนะครับก็พวกที่ขับข้างหน้าเรานี่ก็น่าจะเป็นประเภทเดียวกันนะครับมาแสวงหานะครับวิวทัศน์แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับสวยมากตรงนี้นะครับเป็นที่เปิดภาพดินแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะยังพอปลูกอะไรได้นะปรับสำหรับการพอปลูกได้นะครับเปิดตรงนี้มีคนเข้ามาเยอะเลยนะครับนะครับจะน้อยนะครับเพราะมีคนเหมือนท่าทางจะตั้งแคมป์อยู่นะครับนั่นนะตั้งแคมป์ไปเข้าใจว่าเขาอาจจะอนุญาตให้ทำด้วยนะครับไอ้สิงห์มอเตอร์ไซค์ครับนี่มีหนองในทางซ้ายมือด้วยจริงๆแล้วเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะเยอะนะครับมันขับมอเตอร์ไซค์ได้เกือบตลอดทั้งปีคนที่ไม่ต้องการจะขับรถใหญ่เนี่ยก็จะนะครับใช้มอเตอร์ไซค์ได้เพราะฝนมันไม่ค่อยตกนะครับอากาศก็ไม่ค่อยหนาวมากตรงนี้น่าสนใจเป็นเหมือนสวอมนะครับแต่เล็กชมวิวเป็นระยะนะครับเพสคาเดโรนะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นถ้านะครับไม่ผิดก็น่าจะเป็นสเปนิชนะเพสคาเดโร
ครับนี่ก็เป็นบีชนะครับเล็กๆนี่เขาใช้คำว่าสเตทพาร์คหมดก็แปลว่าคนที่ดูแลอยู่นี่ก็คงเป็นนะครับเงินจากภาษีของคนในรัฐนี่แหละครับซานตาครูซ33นะครับดาวเวนพอร์ต23นะครับก็มีเรือลมลำน้อยอยู่นู่นนะครับอันนี้มีอาคารอยู่ไม่ทราบว่าเป็นอาคารไม่น่าจะใช่ของส่วนบุคคลนะครับอาจจะเป็นเดี๋ยวเราต้องดูนะครับไม่แน่อาจจะใช่นะครับมีอะไรสงสัยเยอะนะครับเนี่ยนะเราดูออนในเป็นอาคารของทางรัฐมากกว่านะครับเป็นจุดสังเกตการอะไรบางอย่างโอ้ทางซ้ายนี่มีนะครับทิวต้นแล้วก็ต้นอ้อหรือเปล่าครับเนี่ยนะสวยอ๋อนี่น่าจะเป็นบ้านคนนะครับเราดูมีรั้วเนี่ยครับแม่สึนามิมาแล้วสนุกเลยนะครับใส่กางเกงไม่ทันนะใส่ยังไงก็หนีไม่รอดนะครับที่อย่างเงี้ยนะครับเกิดสึนามิเมื่อไหร่ก็เตรียมจมน้ำได้เลยนะครับจอดเป็นจุดๆนี่ก็คงจะจอดเพื่อไม่แน่จะไปฉี่หรือเปล่านะแต่เข้าใจว่าน่าจะลงไปชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเป็นจุดที่ลงไปที่ชายหาดธงชาติอย่างนี้แปลว่ามีบ้านอยู่ข้างในครับเนี่ยนะครับก็ไปรษณีย์ก็มาส่งจดหมายไว้ที่ข้างหน้าเนี่ยครับมีดอกไม้สวยๆข้างทางนะครับสวยครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐที่มีอะไรนะครับให้เห็นเยอะแยะไปหมดช่วงนี้ต้นไม้บางชนิดเนี่ยก็นะครับยืนใบหล่นหมดแล้วนะครับไปตามพันธุ์ของมันนะครับเวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องร่วงหล่นแล้วนะครับคือถ้าทางภาคตะวันออกเนี่ยป่านนี้เนี่ยหิมะเริ่มตกแล้วเนี่ยต้นไม้ก็จะยืนต้นไม่เหลือใบนะครับแต่ทางนี้เนื่องจากอากาศมันไม่หนาวมากจัดเกินไปนะครับก็จะมีพืชพันธุ์ที่สามารถจะออกดอกออกผลนะครับเห็นดอกไม้ทั้งปีครับการรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าโชคดีมากนะครับ